วันเสาร์นี้ก็ไปร้อยเอ็ดไปเทศที่นู่นค้างคืนพอเสร็จแล้วก็มาเมื่อวานอย่างนั้นไม่มีเวลาว่างหนักหนักอยู่มากทีเดียวนี่เอาให้พากันช่วยกันเต็มเหนียวนะนี่เราขีดเส้นตายลงวันที่วันธันวา46 2546ให้เสร็จสิ้นในกำหนดที่กำหนดไว้ว่าทองคำอะไรน้ำหนัก10ตันดอลลาร์เลย10ล้านเวลานี้ทองคำเราได้แล้ว6ตันกับ100กว่ากิโลครับนะ100กว่ากิโลนี่ยากนั่นนะ6ตันกับ100กว่ากิโลแล้วก็ดอลลาร์ได้เลยร่วม8ล้านแล้วนะดอลลาร์ไม่ค่อยหนักเท่าไหร่นะมันหนักคือทองคำมันจึงเร่งตั้งแต่คราวนี้ต่อไปนี้วันที่2สิงหานี่ปกติหลวงตาไม่เคยมายุ่งนะวันเกิดของหลวงตานะนี่เพราะว่าชาติศาสนาเท่านั้นแล้วอ่อนลงไปรับเลยแบกขึ้นเลยแล้วขู่ด้วยแล้วดีวันเกิดหลวงตานะเหนื่อยบางทีละต้องเอาให้จริงอะยังนะวะคือเราจะให้หนักในงวดนี้เพื่อจะเบามือข้างหน้าคือตอนเดือนธันวาแล้วก็กระถินเนี่ยนะมันก็ขยับไปคือเดือนสิงหาผ่านไปแล้วไม่กี่วันนะเพราะเดือนสิงหาเนี่ยจะมีให้มีงานขึ้นที่นั่นแล้วบรรดาลูกศิษย์ลูกหาจะมีวันที่ไหนก็มีเมื่อได้มากน้อยก็รีบรวมกันมาแล้วหลอมเข้าไปหลอมอันนี้ได้จำนวนเท่าไหร่ละนั่นละที่มอบคือมอบหลังจากวันที่22คือวันที่22เป็นวันงานนะพอหลังจากนั้นแล้วเราได้อะไรมากน้อยมาเราก็มารวมกันแล้วหลอมนั่นแหละที่หนึ่งได้เท่าไรหลอมได้เท่าไรจะเข้ามอบหลังจากวันที่22ไปไม่วันที่22จริงหาไม่กี่วันนะนี่เป็นพักหนึ่งแล้วก็พักจะเป็นกระถินนี่จะเป็นพักใหญ่ตะทีกระถินแล้วก็ขีดเส้นตายกันไว้ที่เดือนธันวา46ให้เสร็จสิ้นในเป็นระยะ5ปีที่ได้ช่วยชาติช่วยศาสนามาเป็นบาลังพอสามารถเวลานี้อ่อนมากแล้วนะมันได้เตือนบรรดาลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลายทั่วประเทศไทยให้ในต่างคนต่างเล่นพอเสร็จนี้แล้วเราก็จะเดินเบาภาคขันเขาจะเบาลงพักผ่อนสบายสบายการเทศนาว่าการมันก็เบาลงเพราะเดี๋ยวนี้ก็เรียกว่าเบารับเพียงจำเป็นนะเดี๋ยวนี้จึงรับไม่ได้เหมือนแต่ก่อนนะจำเป็นจริงๆแล้วด้อมไปทั้งมาเลยนี้เลยไปอย่างแต่ก่อนไม่ได้แล้วเดี๋ยวดีเหรอเหรอแล้ววาสนาใหญ่มันเป็นยังไงวาสนาน้อยเป็นยังไงไอ้แบกซะแบกคนทั้งแผ่นดินนี่หรือเรียกว่าศาสนาใหญ่นะมันกำลังจะตายอยู่นี่ยังไม่รู้อยู่ใครจะทำได้อะถ้าไม่ใช่หลวงตาเหรอแล้วใครจะทำได้ถ้าไม่ใช่หลวงตาก็พวกเรานี่แล้วทำคนนั้น5คนนี่10รวมกันมากกว่าตุ้มเลยเนี่ยนะ
พวกเราไม่ได้เป็นเศรษฐีนะแต่เศรษฐีน้ำใจเศรษฐีรักชาติเศรษฐีเสียสละเศรษฐีแห่งความพร้อมเพรียงสามัคคีกันนี่เป็นเศรษฐีตูมยังได้เลยยกเข้าใจนะคิดถึงอยู่ตลอดเวลาคิดถึงมาดาลูกศิษย์ลูกหาเพราะได้กำหนดไว้แล้วก็เคยบอกออกทางวิธีก็ออกแล้วนี่เราไม่ได้พูดไม่มีเล่ห์มีเหลี่ยมมีสันมีคมอะไรเราพูดอย่างโกงแปลงมาด้วยความเป็นหนักเป็นธรรมล้วนเรากำหนดกฎเกณฑ์ไว้หมดเลยทั่วประเทศไทยคือว่าสุดท้ายจะเอาทางภาคใต้ของเรากำหนดไว้นะทางโน้นทางนี้ทางนี้แล้วก็เข้าภาคใต้แล้วผู้ภาคใต้ภาคใหญ่จะไหมล่ะไปก็รวมไปเลยพอกลับมาทีนี้ก็ทิ้งตูมเลยหงายวางกันเดินละนี่ยังไม่ถึงไหนมันเริ่มหงายไปแล้วเงื่อนหลายไปแล้วอ้าวยังไงสุดท้ายก็เลยต้องยอมรับไปไม่ได้แล้วนี่ละอย่างนี้ละจึงได้ประกาศให้บรรดาพี่น้องทั้งหลายทราบเฉพาะอย่างยิ่งคือทางใต้ของเราซึ่งผิดความมุ่งหมายของเราที่ตั้งไว้แล้ว 100% นะถ้าขันมันพาให้ล้มไปเลยนี่เรื่องราวเป็นยังไงจึงได้ประกาศออกให้พี่น้องทั้งหลายทราบเฉพาะยิ่งทางประกาศเราอย่าเสียอกเสียใจระนอกระใจอาจารย์นี้เป็นอาจารย์ของคนทุกคนของคนทุกภาคของเมืองไทยทุกชีวิตระบอกนะมันเมื่อมันไปไม่ได้มันก็ต้องยอมรับว่าไปไม่ได้เขาบอกว่านี่เอาที่ต่างคนต่างอุตส่าห์พยายามไปแล้วกันเขาก็บอกว่าอย่างนี้นี่มาวันหรือมาวันนี้มาวันหรือมาวันนี้มาคืนมาเครื่องบินนะแล้วเดี๋ยวจะกลับแล้วค่ะฮะเดี๋ยวจะกลับวันนี้ค่ะจะกลับวันนี้ด้วยค่ะว่าพูดมาควรโมโหยังมาพูดจบประโยคจะกลับวันนี้มันโมโหขึ้นแล้วเลยยังไม่ตอบรับอะไรกันเลยอีกอาควรโมโหอะไรนะหมาจริงจะเป็นยังไงอย่างนี้ไม่พบกันนานแล้วมันคงจะไปกับคงจะไปไหนมาไหนลำบากมั้งอ้วนไหมหอมเหรอแต่ก่อนอ้วนอ้วนนี้มันไม่ใช่ให้ดีใจนะมันอ้วนฉุกเฉินอ้วนไม่มีกำลังจะรังความอ้วนให้ลดลงบ้างเหรอเราก็จะพบกันตั้งแต่คือไปพักช้างอยู่ความจงนะร่างนั้นแล้วหลวงตาก็ไม่ลงไปอีกเลยไปไหนก็ไปไม่ได้เลยจึงไม่ได้พบมหาจิตไม่ได้พบกันท่านจึงลงห้องน้ำอ๋อนี่ละไอ้ห้องน้ำเนี่ยสำคัญคนแก่คนดูประสบภาพจะไปเสียท่าเป็นการซ้ำเติมในห้องน้ำนะเป็นอย่างนั้นทั้งนั้นเพราะเข้าไปในห้องน้ำเพื่อตัวเองใช่ล้มแล้วห้องน้ำก็เข้าทำนี่แหละทำพิสดารจริงๆนะห้องน้ำทำให้ขัดเงาเกามันเกาหมัดเลยอย่างนี้อย่ามีอื่นปั๊บร่มเลยเนี่ยเสียท่าให้ระวังเพราะว่าห้องน้ำน้องตามันมีปฏิบัติอย่างนั้นมาเกิดเลยถึงไม่เคยระวังเลยคือเราทำเราสั่งเองห้องน้ำไม่ให้มีลื่นมีอะไรให้เป็นอะไรเยินเป็นธรรมดาเหมือนเราเยินไปตามแผ่นดินไม่ลื่นแล้วก็สบายเลยห้องน้ำเราเนี่ยจึงไม่มีปัญหานอกจากนั่งไปที่ไหนจนเราไม่กล้าเข้าห้องน้ำนะคือทำเพื่อความสวยความงามมันไม่ซื้อเถื่อนซื้อผงเพื่อเสียชาติตรงนี้ของหลวงใจไม่มีปัญหาที่ไหนใจมาไม่ไหวก็แค่ของหลวงตามันก็ออกทั่วโลกแล้วเนี่ยได้ฟังมันจะเห็นมาทางโน้นเนาะคือทำของเรานี่ทุกขั้นเลยเนาะตั้งแต่เทศน์พระวัดป่าบางกาอยู่บนศาลาคำว่าพระหมายถึงพระกรรมฐานผู้ออกแนวรบแล้ววางอันเถิดว่าธรรมะนี่จึงเป็นธรรมะที่เด็ดขาดเด็ดขาดฆ่าที่เด็ดขาดจะบ้างไป
ธรรมะเหล่านี้ออกหมดคือทั้งเป็นแคททั้งเป็นหนังสือถอดเทปออกก็มีถอดเป็นหนังสือก็มีการนี้ก็กระจายไปกระจายไปเรียกว่าจนกระทั่งเป็นแกงหม้อใหญ่แล้วทุกอย่างนี้ออกหมดเลยทั่วโลกถ้าใครไม่ยินฟังก็จะให้วางไงก็กรรมของจักรถ้าเราสงฆ์ด้วยน้ำใจจริงๆเราช่วยถึงน้องชาวไทยเราคราวนี้เรียกว่าสุดสิอย่างน้ำใจที่เต็มไปด้วยเมตตาเราไม่มีอะไรเลยมีจากความเมตตาล้วนตลอดมาธรรมะกับทุกขั้นทุกตอนเรียกว่าหมดคุมแล้วออกหมดเลยอย่างนี้เรียกผู้แย่นี่นะนี่ก็ออกทั่วโลกนั่นเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยออกโซโล่คือออกทั้งอินเทอร์เน็ตเอาพูดอยู่ปั๊บปั๊บออกโซโล่เดี๋ยวนี้เลยฟังทั่วกันหมดประเทศที่ไหนก็ฟังทั่วกันหมดแล้วจะให้ทำไงอีกแล้วก็เทศสุขุมเนี่ยต้องกล้าพูดจริงๆนะเทศให้บรรดาฤาษีลูกหาประชาชนฟังทั่วประเทศไทยและทั่วโลกเราขอกันหมดตับหมดปอดเลยไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยมีเทศเต็มเนี่ยทุกอย่างด้วยความเมตตาครอบตลอดดังนั้นใครจะได้ผลได้ประโยชน์มากน้อยก็ควรจะได้ถ้ายังไม่ได้อยู่แล้วก็เรียกว่ากรรมของสัตว์เท่านั้นเองเราโยนลงให้กรรมของสัตว์พระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ก็ขนสัตว์โลกไปไม่ได้หมดไอ้เราตัวเท่าหนูจะอวดเก่งมาจากไหนเท่านั้นพอมันก็มีทางว่าคิดถึงนะไม่ใช่ธรรมดานะคิดถึงคิดถึงบรรดาลูกศิษย์ลูกหาแต่ร่างกายมันไม่ฟังเสียงใครจริงๆนี่แหละคือมันจนกรอบจนมุมมันไปไม่ได้จริงๆไปไหนมาไหนต้องกำหนดนะไปใกล้ๆอย่างนี้ก็ยังต้องกำหนดดูธาตุขันนะมันจะไหวไหมไหวไหมถ้าไม่ไหวก็บอกเขาว่าไม่ไหวเนี่ยอย่างนั้นนะอย่าว่าไกลเลยนะใกล้ๆอย่างนี้มันก็จ้องได้นั่นอย่างนี้คือมันหนักลงมากลงทุกวันทุกวันอ่อนโยนทุกวันจะเรื่องจิตใจนี่ไม่มีไหวระบองคงเลยนะเปี่ยมอยู่ด้วยเมตตาทั่วแดนโลกธาตุเปี่ยมด้วยเมตตาทั่วแดนโลกธาตุไม่มีอะไรถือศีลถือสากับใครแม้จะตัวเรียนชาวนิดหนึ่งเท่านี้ก็ให้อภัยเสมอจากทั่วไปหมดเลยนั่นความเมตตามันถึงกันหมดเลยความเมตตาไปไหนมันอ่อนนิ่มไปหมดเลยไม่เป็นใครกับผู้ใดนี่เรียกว่าไม่มีไรอันนี้มีอยู่ตลอดเมตตาแต่ธาตุขันมันไม่เอาไหนอย่างที่มันไปไม่ได้ใครก็แบกตะเกียบตะกายไปไม่ไหวกับมาบางทีไปยังไม่ไหวกลับแล้วนะโอ้ยไม่เอาแล้วไม่ไหวแล้วเนี่ยอย่างนั้นก็มีอย่างว่าไงมันอ่อนลงอย่างนั้นเออเวลานี้วัดสถานีคนจงเราก็มีพระอยู่ประจำไม่ใช่เหรอมันควรจะมีที่นั่นมันเหมาะสมมากนะคือเหมาะสมในความวิเวกสงัดเพราะหลวงตาไปตะเวนดูหมดนะแถวนั้นขึ้นบนเขาไหล่เขาไปเที่ยวดูมดเป็นกว่าช้าด้วยนะสงัดดีมากเพียงเรายังติดตาติดใจอยู่เราคิดแน่ใจอยู่ว่าเราจะไปเลยแน่เฉยๆมันแน่ใจมันไม่ได้แน่ร่างกายไปไม่ไหวเอาผลไม้มาเออไม่สามารถจะบอกมาถวายหลวงตาได้ผลไม้อะไรๆบ้างอ่ะเนี่ยโอ้แอปเปิ้ลนี่สาลีเออเอามาเลยนี่มาเลยก็มันฝันสดฝันแห้งถึงกันอยู่แล้วนี่เออเอามาเลยนะเออนั่นนั่นผลไม้ก็มีทางภาคใต้แหละผมจะกลับวันนี้แล้วกลับเครื่องบินด้วยนะเที่ยวเที่ยวบ่ายเนาะอ๋อเที่ยวบ่ายมันก็มีเที่ยวบ่ายเที่ยวค่ำเที่ยวเช้ามีสามเที่ยวไหนล่ะมาอวดแต่ปากเฉยๆทองไม่เอามาได้เหรอเอามาที่ว่าเอานี่เอาไปเอาแล้วเรียบร้อยแล้วเอามา
ฝันสดฝันแห้งถึงทองกับลูกศิษย์ลูกหาอยู่ทั่วประเทศไทยด้วยไงนี่จะเร่งใหญ่นะเออพอดีแล้วชลัญญาเหรียญมโนลด2บาทเออพอใจพอใจนั่นโอ้เยอะนั่น2บาทเหลืองอร่ามเออ5บาทโอ้โหเยอะนี่ต้นทุนใหญ่ต้นทุนค่ะต้นทุนเออสมสมเหตุสมผลสมกับคิดถึงลูกศิษย์รับกันได้เต็มเปี่ยมเลยนี่น่ะนี่เท่าไรห้าบาทเขาบาทกี่บาทแล้วเจ็ดบาทครับเออนั่นของเล่นเมื่อไรเจ็ดบาทเออเอาปัจจัยเข้ามาโอ้ยคิดถึงอยู่ตลอดนะไปไม่ได้เฉยเนี่ยเขาฝากมาจากใต้เออมาใต้ก็มาเหนือก็มาฟ้าก็มาเถอะนะเอาหมดแหละนะเออก็ฝันสดฝันแห้งถึงอยู่นี่นะเออเอามาเยอะโอ้ไอ้หมานี่ก็เวลาพระฉันอาหารอิ่มแล้วมันถึงมาร้องก็ไม่งั้นเราจะมาต้มยำกินอีกทีนี่นะวะมันเห่าอะไรไม่ได้สับได้แสงเวลาจะพูดคุยกันมันมาแล้วสวนหมัดเข้ามาแล้วหมัดก็เป็นหมัดหมาหมัดไม่รู้ภาษีภาษาซะด้วยเออมาอันนี้เอานี้เอาอันนี้เอาไปเลยทีเดียวโอ้แล้ววันนี้รวยทองคำแล้ววันนี้ได้จากลูกศิษย์ลูกหาอันนี้ไม่มีใบภาวนาเขียนมาเป็นลายชื่อเหมือนเอามาเอามาเลยมาที่คุณพิพัฒน์บริษัทภาคใต้เชื้อเพลิงเอามาเอาไว้เขาใหญ่นะพวกเราทุกคนนะเอาใหญ่ช่วยกันให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยของเราชาติไทยเป็นของเราทุกคนแม้แต่สัตว์ในบ้านของเราก็เป็นสัตว์ไทยเข้าใจไหมไอ้คุกกี้เราตัวเล็กๆมันก็เป็นหมาไทยเข้าใจไหมทำไมเราจะไม่เป็นคนไทยแล้วทำไมไม่รักชาติเราทำไมเราจะไปไม่เป็นนักเสียสละด้วยกันใช่ไหมนั่นมันก็ไอ้คุกกี้เราจะขวางไปไหนยังยิ่งตามเข้าใจไหมล่ะเนี่ยมันต้องอย่างนั้นเลยมาที่นี่ใช่สินให้พอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะ ดีแล้วดีใจวันนี้ลูกศิษย์ลูกหามานานแสนนานได้พบกันคิดถึงอยู่ทั้งวันทุกวันทุกคืนไม่มีเว้นเลยนะไอเรื่องคิดถึงนี่นะแต่ถ้าขันมันไม่เอาไหนแล้วก็ยืนไปนะเงินขอนสมไปลาครับหลวงตาเจ้าขาลาครับท่านมหาวิรัติจากวัดป่าชิคาโก้ที่อเมริกาค่ะ160 ดอลลาร์เจ้าค่ะ160 ดอลลาร์ครับ160 ดอลลาร์ครับดีแล้วดีแล้วเข้าทั้งดอลลาร์เข้าทั้งทองคำเข้าทั้งเงินสดคือเงินสดนี่เราเข้าทองคำไม่ค่อยได้มากนะคือเงินสดทั้งหมดในเวลานี้เข้าได้เพียงคือเราซื้อทองคำเข้าสู่คลังหลวงของเราได้เพียงเงินสด 1,112 ล้านเท่านั้นนอกนั้นเราก็จ่ายทั่วประเทศไทยช่วยลงร่ำลงเรียนคนทุกคนจนสถานสงเคราะห์โรงพยาบาลนี่มากนะมากจริงๆโรงพยาบาลนี่เวลานี้ก็ให้ท่านขาดอยู่ที่พังงาเป็นเจ้าหน้าที่รับผิดชอบแทนเรา 100% 2โลกแล้วนี่กำลังสร้างตึกอยู่ที่ตึกโรงพยาบาลก็มีนะแล้วก็พังงาด้วยอะไรก็ยาวครับอันนี้เรามอบให้ท่านข้าเพราะท่านข้าเป็นพระวัดนี้ไปอยู่ที่พังงาเป็นคนพังงาเป็นพระวัดนี้เวลาออกจากนี้ไปแล้วเราก็มอบความมั่นใจทุกอย่างมอบให้ท่าน 100% เลยนะสั่งไปเลยเจ้าคือจะควรตัดควรเพิ่มอะไรๆให้เป็นเรื่องของท่าน 100% ผมไม่สามารถจะไปดูได้ทุกสิ่งทุกอย่างการเงินนั่นทางนี้จะคอยโอนไปด้านนั้นบอกมาเท่าไหร่อันนี้จะโอนไปเป็นเวลาผู้คอยจ่ายเงินท่านนั้นเป็นผู้ดูแลหน้าที่การงานเรียบร้อยมาอะไรขึ้นอยู่กับท่านนะบอกเลยคือขึ้นอยู่กับท่านข้าคนเดียวที่จะดูแลไอ้ส่วนรถส่วนลาที่จังหวัดต่างๆแถวนั้นก่อนอันนั้นมันไม่ได้ยากอ่ะพอทางรับไปแล้วก็ส่งไปให้ส่งแล้วพวกรถพวกลาอะไรเครื่องมือแพทย์บางอะไรนั่งก็ถ้ามันหนักก็คื
ตึกนี่แหละถ้าตึกก็ต้องเป็นเวลาหลายเดือนกว่าจะเสร็จเรียบร้อยหนักไอ้ส่วนนั้นพอลงคำไปแล้วแล้วก็สั่งตุงแล้วส่งให้ให้เจ้าของมารับไปบางอย่างก็ไม่ต้องเข้าถึงเลยไอ้เรานั้นมันไม่ยากนะมันยากจะตึกเขาไม่ว่าที่ไหนเหมือนกันหมดนะตึกต้องหนักทุกแห่งถ้าเป็นตึกนะไม่ว่าที่ไหนภาคไหนเหมือนกันหมดถ้าเป็นตึกมันนานเพราะตึกมันขนาดต่างกันตามความจำเป็นคือตึกหลังนี้จำเป็นขนาดไหนกันนะตามเหตุผลลงไปแล้วสร้างตามนั้นเพราะงั้นมันจึงมีความเหลื่อมล้ำต่ำสูงตามความจำเป็นของตึกแล้วที่นี่รวมลงแล้วก็เรียกว่าภาระการสร้างตึกต้องหนักด้วยกันทั้งนั้นเลยทีนี้ให้พรนะดีแล้วลูกที่ลูกหามาเยี่ยมวันนี้เออนี่เดี๋ยวจะอ่านให้ฟังก่อน สรุปทองคำและดอลลาร์วันที่4เมื่อวานนี้ที่ไปร้อยเอ็ดที่วัดปากุงร้อยเอ็ดทองคำได้4กิโล35บาท75ตังค์ดอลลาร์ได้ 1,800 ดอล นี่ฟังทองคำที่มอบครั้งหลวงทองคำที่มอบกับครั้งหลวงแล้วเวลานี้ 6,084 กิโลครึ่งนี่หมายถึงที่มอบแล้วนะที่ยังไม่ได้มอบก็มีนี่มอบแล้วเนี่ย 6,084 กิโลครึ่งทองคำที่รับเพิ่มหลังจากเรามอบแล้วนะเวลานี้ได้67กิโล21บาทเยอะที่สุดต่างอันนี้ยังไม่ได้หรอกยังอยู่ข้างนอกแล้วก็รวมทองคำทั้งหมดทั้งที่หรอมอบแล้วและยังไม่ได้มอบเป็นทองคำ6,151 กิโลครึ่งหรือ6ตันกับ151กิโลครึ่งกรุณาจำตามนี้นะแล้วดอลลาร์ที่มอบเข้ากลางหลวงแล้วเวลานี้7ล้าน6แสนดอลดอลลาร์ที่ได้รับเพิ่มอีกซึ่งยังไม่ได้มอบเวลานี้ 138,545 ดอลนะรวมดอลลาร์ทั้งหมดจึงได้เป็นจำนวน 7,738,545 ดอลนี่นะแล้วเงินสดที่นำไปซื้อทองคำเข้าคลังหลวงนั้นได้เพียง 1,112 ล้านบาทเท่านั้นนี่เข้าซื้อทองคำเข้าคลังหลวงนอกนั้นก็กระจายทั่วประเทศไทยทางเพียกรุณาทราบกันเงินทุกบาททุกตังค์หลวงตาช่วยเรื่องความโลภตาสงสารจึงไม่มีมลทินติดหัวใจแม้บาทหนึ่งไม่มีเลยหลวงตาเป็นผู้ควบคุมบัญชีเองนะที่จะก่อนหลวงตานี่กับเงินถือเป็นค่าสืบกันอย่างมากตามหลักพระวินัยนะทีนี้เวลามีความจำเป็นเกี่ยวข้องกับการช่วยบ้านช่วยเมืองนี้แล้วใครจะเป็นผู้รับผิดชอบการเงินการทองเรามอบให้ใครเราก็ไม่แน่ใจนี่ครับตอนสำคัญสุดท้ายหลวงตาวัวทั้งที่เป็นไม่เบื่อไม่เมากันกับเงินกับทองนะต้องมาถือบัญชีเข้าใจไหมบัญชีรับเงินเข้าธนาคารเราเป็นผู้รับแต่ผู้เดียวเลยเป็นผู้สั่งเก็บสั่งจ่ายแค่ผู้เดียวเพื่อไม่มีความรั่วไหลแตกซึมตลอดมาจนกระทั่งทุกวันนี้เพราะฉะนั้นสมบัติของพี่น้องทั้งหลายที่บริจาคมานับแต่ทองคำดอลลาร์เงินสดบอกว่านับแต่หนึ่งบาทขึ้นไปเลยไม่มีที่จะเป็นมลทินต่อจิตใจของเราว่าไม่บริสุทธิ์ต่อพี่น้องทั้งหลายไม่มีเลยเราเอาสุดอย่างขนาดนั้นขอหน้าจึงได้ประกาศป้าด้วยความบริสุทธิ์ใจกรุณาทราบตามนี้ทั่วถึงกันก็แล้วกันนะอาลัยที่จะให้พรยะถาวาริวะหาปุราภริปุเรนติสาคลังเจวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังทิปเมวะสมิจตุสาเพภูเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวาจันตุสัพพโรโควินาศตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทรสีริสนิจังมุทาปจายิโนจัตตารโอธรรมาวาทานเต
อายุวันโนสุขังภาลังเอาละทีนี้จะเลิกก็เลิกได้จะเลิกนี่ไม่ใช่เลิกเฉยๆนะเลิกไปหาใหม่มาอีกนะไม่ได้เลิกถอยนะเลิกสู้นะมาเราอะไรแล้วก็เป็นอะไรไป8โมงไป8โมงปากเป็นปากแล้วต่างหากนี่นะหรือว่าไงก็ตอนนั้นแล้ว มันเหนื่อยแล้วอาอะไรทีนี้นะจิบุหายจะกลับไปก็ได้แล้วก็เขียนนี่เอาไว้ที่นี่เลยว่าท่านจะมาเก็บอะไรเรียบร้อยไปเลยฮะฮะขออะไรไหนไหนที่ให้คนหนึ่งเสียใจคนหนึ่งให้คนหนึ่งเสียใจคนหนึ่งเนาะเอาท่านเอาไปน่าไม่ครบกันว่ะแน่ไอ้หยองน่ะหยองหอยหยองหอยหยองหึไอ้ตัวไหนนั่นเห็นดำดำอะไรเป็นไอ้หยองตัวไหนนั่นดำดำนั่นเนี่ยนุ่นนั่นเสียงเห่าแหลมคมมากมันเป็นไอ้หยองเหรอเหรอมันเสียงเห่ามันถังเหนื่อยจี้ก็นั่นสิเสียงมันแหลมคมเหมือนกันว่ะเราเห็นหมาเราก็ดังนั้นนะครับไปถ้ากับหมากับสัตว์แล้วมันคันกันเลยนะไม่ทราบเป็นยังไงจิตดวงนี้นะถ้าไปเห็นพวกสัตว์พวกหมานี่มันพันกันเลยนะอย่างเมื่อวาน วันศุกร์นี่ก็ไปพอไปถึงแล้วก็ตอนเย็นๆมันก็ออกเที่ยวดูวัดไปที่ไหนไอ้คนนี่แหมมันลุมนะเราต้องเรียนวิชาแขนงหนึ่งประจำตัวติดตัวไปเลยจับไม่ปล่อยมือเลยวิชาแขนงติดตัวไปเลยคนนั่นลุมมาคนนี้ลุมมาเราก็เฉยเรื่อยเข้าใจไหมล่ะแบบไม่สนใจใครเรียนวิชาตาบอดหูหนวกหมดก่อนจะออกก้าวเดินขึ้นเวทีเข้าใจไหมทีนี้ก็ขึ้นเวทีแล้วเดินเรียกว่าขึ้นเวทีใครเห็นอยู่ที่ไหนก็ตามใช่ไหมว่าใกล้ว่าใกล้มันลุมมาเลยก็วิชาเราเต็มตัวแล้วลุมมาเท่าไรก็มาที่
มาก็ลุมมาก็เฉยเข้าใจไหมเขาก็จะว่าหลวงตาอยู่ว่าบ้าภาษาคนเราไม่ได้เคยบ้าเขาใหญ่ไหมมันวิชาเต็มตัวต่างหากเขาใหญ่ไหมแล้วก็เดินเดินเขาก็ลุมมาทางไหนอยู่ที่ไหนก็ตามนะก็ลุมมาทางนั้นทางนี้ก็เฉยเรื่อยไปในที่มันเฉยไม่ลงนี่ตอนไปไปเห็นหมาสองตัวอยู่นั่นพระท่านกำลังเลี้ยงอาหารว่าอุ้ยบ้วนไปด้วยนะตัวหนูใหญ่กว่ากระโถนนี่แต่มันเพิ่งเกิดลูกหมามันกำลังอ้วนคู่ตัวคู่เท่ากันเหมือนกันเลยทุกอย่างด่างดาวเหมือนกันเลยเดินไปนี่เห็นหมาสองตัวกำลังกินข้าวปุ๊บปั๊บเข้าไปหาเลยนี่มันดุไหมเนี่ยไม่ดุมันเห่าไหมเห่าแต่ไม่ดุนะพองั้นเราก็จับเลยละพอจับมันก็กินข้าวเฉยจับแล้วดึงออกมาทั้งบืนใส่ข้าวดึงออกมามันก็บืนใส่ข้าวเราก็จับหางมันดึงออกมาอย่างนั้นยอมหมาแบ่งนั่นแหละนะไอ้มันก็ไม่สนใจกับเรานะมันสนใจกับข้าวเข้าใจไหมไอ้เราก็จับหางมันดึงออกมามันก็บืนใส่ข้าวเอาอะดูกันไม่รู้ทำไมนั่นเสร็จแล้วที่นี่ละดูละเอียดรอแล้วไปแล้วที่นี่เขาก็กินข้าวตามเดิมแล้วก็ไปนู้นไปสุดวัดเลยล่ะไปแบบนั้นล่ะแบบวิชาเต็มตัวน่ะไปนู่นไปสุดวัดทางด้านทางเข้ามาแล้วไปที่นั่นไอ้เห็นหมาสองตัวนี่อยู่นู่นอีกที่เนี่ยอ้าวไอ้หมาสองตัวมันไม่ใช่หมาตัวมันกินข้าวอยู่นั่นเหรอวะมันทำไมมันเหมือนกันนักกับหมาสองตัวล่ะใช่แล้วทำไมมาเงี้ยวะถ้ามันเที่ยวตากอากาศเราก็ชักโมพาหมามาเที่ยวตากอากาศมันก็วิ่งของมันไปสนุกก็ลูกหมาเพิ่งเกิดได้5เดือนแต่มันตัวใหญ่นะเนี่ยเพิ่งได้5เดือนนะไปเห็นอยู่โน่นเองเราผิดคาดผิดหมายไปแล้วดูแล้วเราไปโน่นไปเจอมันอยู่โน่นเองขบขันจากนั้นก็เข้าโน่นเข้าโน่นออกมานี่พูดถึงเรื่องเห็นหมาแล้วก็นกยูงอีกละที่นี่ไปที่ไหนก็เอาละนี่ซัดกันกับนกยูงเรื่องวัดนั้นเราก็เรียกว่าเราพอใจคือวัดนั้นเลี้ยงสัตว์เต็มไปหมดเลยนี่แสดงว่ามีเมตตาจิตสัตว์ชุ่มเย็นนกยูงเป็นร้อยร้อยไม่ใช่เล่นกวางเป็นเท่าไหร่ไม่ทราบว่ากี่สิบกวางก็ตั้งหลายสิบตัวแล้วมีอะไรมีจะมังมากของอะไรเต็มวัดแล้วก็วัดกว้างด้วยไปที่ไหนมีแต่สัตว์แล้วเขาเคยกับคนพอแล้วเขาเฉยแล้วก็ไปของเราเลยนี่แหละถ้าเป็นสัตว์กับเราแล้วมันพันกันเลยเนาะมันใช่สรุปลงไปอย่างนั้นไปจะท่าใหญ่ขนาดไหนก็ตามเข้าใจไหมพอไปเจอสัตว์แล้วท่านั้นขาดสะบั้นไปเลยพันกับสัตว์เลยละเวลานั้นกำลังมีวิชาเต็มตัวท่าเต็มตัวเพราะงั้นใครมาเจอไม่สนใจเลยพอไปเจอหมาสองตัววิชาขาดไปหมดเลยนั่นเป็นอย่างนั้นนะกับสัตว์ในนี่ก็เหมือนกันไปที่ไหนไปเห็นสัตว์แล้วเอาละจ่อมันเป็นอย่างนั้นนะมันเป็นเองนี่เมตตาที่ไหนเหมือนกันเมตตาตัดเป็นหลักธรรมชาติอาลัชนีนะเอาละเลิกกันนะเอาสองคนพากันอยู่เย็นเป็นสุขตัวหน้ากันดีใจแล้ววันนี้ได้พบลูกศิษย์ลูกหานานแสนนานไม่ได้มาพบกันเลยเราทั้งที่คิดอยู่ตลอดทั้งวันทั้งคืนคิดตลอดนะเรื่องจิตใจคิดถึงงานลูกศิษย์ลูกหาแต่ร่างกายไม่เอาไหนไปวันนี้สมใจแล้วมาพบกันเรียบร้อยแล้ววันนี้อยู่เท่านั้นนะไปนี่ยังว่านาฬิกาไงยังไม่เจ้าโมให้ไปกอดนาฬิกานั่นไปเดี๋ยวตายจะไปเนี่ยพากันไปกอดนาฬิกาอยู่นี่ไปละนี่มาละนี่ไปละน้ำพูครับนะครับผมโอ้เนี่ยมันแล้วมันไปเห็นมันลืมนี่ลืมนี่อยู่เรื่อยลืมเออไปแล้ว
อันนี้เอาไว้นี่ลุงมีแขกมาตอนกลางวันมาอยู่เรื่อยๆแขกมาครั้งวีกลางวันมันก็เย็นอยู่ตามร่มไม้นะหาท่านอยู่ตามร่มไม้มันเย็นถ้าอยู่กลางแจ้งมันร้อนเราไปหาอยู่ตามร่มไม้ยังดวงตานี่ก็เข้าอยู่ร่มไม้เพราะแดดมันไม่ดีมันก็เย็นอยู่ข้างในมันจะร่มไม้ได้เอาละทีนี้นะไปแล้วนะไปละI'm going to go to the hospital.